S-World ทุ่ม 1,200 ล้านตั้งโรงงานแบตเตอรี่แห่งแรกของอาเซียนผลิตป้อนค่ายรถ EV ในไทย Great Wall Motor NETA เริ่มปี67นี้โอ้โหไวมากๆเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังพบกับข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV News นะครับพบกับผมเวลอีกเช่นเคยก่อนที่จะชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามช่องทางใหม่นะเว็บไซต์ evgarantee.net นะครับและไลน์เว็บแชทเวลดาวเน็ต 4X Tender KP นะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวจากกระแสความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะที่เติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับก็ทำให้วันนี้นะค่ายรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะจากจีนนะแห่เข้ามาลงทุนแล้วก็ทำตลาดในประเทศไทยนะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งวันนี้นะประเทศไทยนะกำลังเข้าสู่เฟสการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนี่เองเอ้าพอพูดถึงผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับเราก็ต้องพูดถึงนะโรงงานผลิตแบตเตอรี่เรายังไม่มีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยเลยนะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้นะผมก็บอกว่ามันมีข่าวที่ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่นะครับจะมาลงทุนในประเทศไทยนะครับล่าสุดนะครับมีความชัดเจนแล้วนะเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนนะผู้ผลิตแบตเตอรี่ชื่อแบรนด์ S-World นะครับประกาศแผนนะลงทุนนะครับ250ล้านหยวนนะฮะหรือตีเป็นเงินไทยนับ 1,250 ล้านบาทนะครับในการตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่นะครับในโซนนิคมอุตสาหกรรมนะโซน EEC นะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนี่เองนะฮะโดยเขาตั้งมั่นว่าจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานผลิตแบตเตอรี่แห่งแรกของอาเซียนเลยก็ว่าได้โดยกำลังการผลิตนะจะอยู่ที่ 60,000 ชุดต่อปีนะครับหรือ 60,000 แบตเตอรี่แพ็คต่อปีนี่เองนะครับหากใครไม่รู้จักนะเอ้ย S-World คือใครใหญ่แค่ไหนนะครับเรามารู้จักกันเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะฮะ S-World นะครับเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนนะครับเดิมทีเป็นบริษัทลูกของ Great Wall Motor นะครับก่อนแรกก็เริ่มจากแผนกหนึ่งนะฮะแล้วก็แตกออกมาเป็นบริษัทลูกนะครับแล้วตอนนี้แยกออกมาจาก Great Wall นะครับก็คือผลิตแบตเตอรี่ให้ทุกค่ายเลยไม่ใช่แค่ Great Wall Motor เท่านั้นนะครับโดยที่มีสำนักงานใหญ่นะอยู่ที่เมืองฉางโจวประเทศจีนนี่เองนะฮะทางบริษัท S-World นะฮะเป็นค่ายแบตเตอรี่ที่ต้องบอกว่าเติบโตเร็วมากนะครับขึ้นมาเป็นอันดับ8ของโลกนะครับโดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในการผลิตแบตเตอรี่ทั่วทั้งโลกนะอยู่ที่ 1.66% นะฮะด้วยกำลังการผลิตอยู่ที่ 2.6 กิกะวัตต์อาวร์นะครับโดยมีลูกค้าหลักนะแน่นอนนะก็คือค่ายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนเป็นหลักนะค่ายจีนอย่าง Great Wall Motorจีลี่ลีบมอเตอร์ตงฟงโวยักเซเลสนะครับโฮซอนออโต้หรือเนต้านะครับแล้วก็เอ็กซ์เผิงนี่เองนะครับโดยในประเทศไทยนะเมื่อตั้งโรงงานเสร็จนะเขาบอกว่าจะมีลูกค้า2รายแรกที่เขาจะผลิตป้อนให้ก่อนก็คือเกตวอลมอเตอร์และเนต้านี่เองนะครับโดยสายพานจะเริ่มผลิตนะก็คือปีหน้า2567นี่เองนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามันตรงกับปีที่เราจะต้องผลิตรถไฟฟ้าคืนกับค่ายที่เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมของรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลนะครับก็คือถ้าใครเข้ามานะครับในช่วง2ปีนี้นะปี67จะต้องเริ่มผลิตไฟฟ้าคืนแล้วนะครับสำหรับการมาของค่ายผู้ผลิตแบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่อย่าง S-World นะครับก็นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะทำให้ประเทศไทยเข้าใกล้การเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนหรือฮับ EV นี่เองนะครับก็จะเห็นการที่มีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยนะเป็นสิ่งที่ดึงดูดค่ายรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะจากจีนเนี่ยเข้ามาลงในประเทศไทยมากขึ้นนะเพราะอย่าลืมว่าต้นทุนสำคัญในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านั่นก็คือแบตเตอรี่นะอยู่ที่ 40-50% ของราคารถเลยก็ว่าได้นะครับล่าสุดนะนายหยางหงซินครับประธานและเจ้าหน้าที่บริหารของ S-World นะเขาก็เปิดเผยว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมานะแบรนด์รถยนต์พลังงานใหม่นะโดยเฉพาะค่ายจากจีนเนี่ยนะครับเริ่มขยายธุรกิจเชิงรุกนะออกไปในตลาดต่างประเทศมากขึ้นนะครับเพราะวันนี้เราก็จะเห็นว่าค่ายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนเนี่ยวันนี้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะแล้วก็แข่งขันกันดุเดือดมากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้นะมันยังมีตลาดใหม่ๆที่รอเขาอยู่นะครับเขาก็มองว่าเฮ้ยประเทศไทยก็น่าสนใจนะครับเพราะในการที่จะเลือกว่าประเทศไหนนะน่ามาทำตลาดเนี่ยก็จะดูว่า
อย่างแรกมีนโยบายการส่งเสริมด้านยานยนต์ไฟฟ้าหรือเปล่า2นะครับระบบนิเวศนะหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยรองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศหรือไม่นะครับซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่าง Great Wall Motor นะครับเขาก็มาตั้งนะฮะรวมทั้งค่ารถยนต์ไฟฟ้าของจีนอื่นๆด้วยนะครับก็มองว่าการที่มีโรงงานแบบนี้มันเป็นการส่งเสริมกันและกันนะครับก็ทำให้วันนี้ประเทศไทยนะฮะเป็นหนึ่งเป้าหมายนะที่ค่ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนอยากจะเข้ามาลงทุนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้นะประเทศไทยนะมีเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่มีอาการเติบโตนะเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือสิ่งที่น่าดีใจนะครับดังนั้นนะฮะก็น่าจับตาว่าวันนี้นะเราจะสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าได้หรือไม่นะครับซึ่งก็ต้องเริ่มจากโรงงานผลิตแบตเตอรี่ก่อนนี่แหละทีนี้ครับเรามาดูรายละเอียดของโรงงาน S-Volt ที่จะมาตั้งในประเทศไทยนะที่บอกว่าลงทุน 1,250 ล้านเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะครับโดยเบื้องต้นนะครับทาง S-Volt นะก็แผนว่าโรงงานแห่งนี้นะจะผลิตแบตเตอรี่นะครับสำหรับ2กลุ่มด้วยกันก็คือแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับสำหรับรถยนต์เลยที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็สำหรับกลุ่มระบบเก็บกักพลังงานหรือ Energy Storage System นี่เองนะครับซึ่งทั้ง2อันนะก็จะใช้โนว์ฮาวเดียวกันนะครับโดยโรงงานนะชัดเจนนะครับก็คือจะเป็นโรงงานโมดูลแพ็คแฟคทอรี่นะครับก็คือการเอาแบตเตอรี่เซลล์นะครับเข้ามานะครับเพราะบ้านเราไม่ได้มีแร่สำคัญอย่างพวกลิเธียมนิกเกิลนะบ้านเราไม่ได้มีขนาดนั้นนะก็เลยจะต้องนำเข้ามาเป็นเซลแล้วมันก็มาประกอบเป็นโมดูลจางโมดูลหลายๆโมดูลก็เข้ามาเป็นแพ็คส่งประกอบเป็นตัวรถออกมานะครับโดยเซลล์ที่เอาเข้ามาใช้นะฮะเขาบอกว่าจะใช้อยู่2แบบนะก็คือจะเป็นพอร์ตเซลนะครับก็คือจะเป็นเซลล์ที่เป็นถุงนะครับก็คือไอตัวที่เป็นถุงๆทั้งหลายก็เรียกพอร์ตเซลกับอีกอันนึงที่เราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะก็คือจะเป็นพริสเมติกนะฮะก็จะเป็นก้อนเหลี่ยมๆนะฮะที่เป็นแบรนด์ S-Volt นะครับซึ่งทั้ง2อันเนี่ยจะนำเข้ามาจากโรงงานที่ประเทศจีนแล้วมาประกอบเป็นโมดูลที่หลังนะครับทีนี้นะฮะสำหรับค่ายรถที่เขาจะส่งมอบตอนแรกก็แน่นอนนะก็คือ Great Wall Motorและก็เนต้านะครับโดยที่ถ้าเป็นลายรถยนต์เนี่ยเขาไม่ได้ผลิตแค่แบตเตอรี่เฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV อย่างเดียวนะครับเขาผลิตให้กับกลุ่มที่เป็นรถไฮบริดนะฮะก็คือไฮบริดอิเล็กทริกวีเคิลนะก็คือแบตเตอรี่ขนาดเล็กนะประมาณ1กว่าๆนะครับแล้วก็ PHEV นะ Plug In Hybrid Electric Vehicle นะครับซึ่งอันเนี้ยก็คือในรถของ Great Wall Motor ก็มีรถทั้ง2กลุ่มนะทั้งไฮบริดแล้วก็ Plug In Hybrid ก็จะใช้แบบของ S-Volt ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับแผนในอนาคตของ S-Volt นะครับเขาก็มองว่าถ้ามีค่ายรถยนต์ไฟฟ้าหน้าใหม่นะครับที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะแล้วก็อยากจะผลิตแบตเตอรี่นะครับทางเขาก็รับผลิตให้นะฮะโดยจะขยายกำลังการผลิตนะจาก 60,000 แพ็คต่อปีกลายเป็น 100,000 แพ็คต่อปีนะครับและในอนาคตนะฮะอีก3ปีข้างหน้านะครับเขาบอกว่ามีกำลังศึกษาเรื่องของโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ด้วยนะครับโดยที่เขาบอกว่ามีอยู่2แผนด้วยกันนะก็คือเอาแบตเตอรี่นะครับที่มันหมดอายุแล้วนะเอามาทำลายเป็นผงนะครับแล้วก็แยกทองแดงกับโซเดียมนะตัวเนี้ยจะใช้ต้นทุนถ่ำนะฮะแล้วก็ประมาณ20ล้านหยวนนะหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ100ล้านบาทนะก็คือทำโรงงานแยกสารแยกทองแดงกับโซเดียมของแบตเตอรี่ออกมานะแล้วก็นำไปรีไซเคิลผลิตแบตเตอรี่ใหม่กับแบบที่2นะครับก็คือนำแบตเตอรี่มาแยกด้วยสารเคมีนะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยโหใช้ต้นทุนสูงนะครับก็คือเอาพวกลิเธียมนะฮะพวกแร่พวกนิกเกิลนะครับแคดเมียมเนี่ยเอากลับมานะซึ่งอันเนี้ยบอกว่าพอแยกด้วยสารเคมีเนี่ยลงทุนนะประมาณ600ถึง700ล้านหยวนนะคิดเป็นเงินไทยนะก็คืออยู่ประมาณ 3,000 ถึง 3,500 ล้านบาทนะครับซึ่งเขาบอกว่าวันนี้นะถ้าหากมองเรื่องของอายุของแบตเตอรี่นะมันยังใช้ได้อยู่ประมาณ8ปีนะครับดังนั้นแผนนี้นะเรื่องการรีไซเคิลนะเขาก็ยังสตาร์ดี้นะครับแล้วก็ยังไม่รีบในเร็วๆนี้นะขอตั้งโรงงานผลิตประกอบให้เรียบร้อยก่อนก็สรุปนะสำหรับการมานะของผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่อันดับ8ของโลกนะอย่าง S-Volt นะครับที่เขาเลือกไทยนะในการเป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่นะครับซึ่งบอกว่าอันนี้เป็นการยกระดับประเทศไทยนะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์นะจากยุคของรถน้ำมันเข้าสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้านะครับถ้าพูดถึงยุคของรถยนต์ไฟฟ้าวันนี้เรายังไม่ได้มีซัพพลายเชนนะหรือชิ้นส่วนในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเลยนอกจากตัวถังนะครับระบบสำคัญนะซึ่งมีมูลค่ามากที่สุดในรถนะอย่างแบตเตอรี่นะครับวันนี้ยังเราเพิ่งจะเริ่มมีนะครับการที่เขาเข้ามาลงทุนเนี่ยเป็นการสร้างความมั่นใจและดึงดูดค่ายรถยนต์ไฟฟ้าหน้าใหม่นะที่อยากจะเข้ามาทำตลาดประเทศไทยเนี่ยพอเห็นมีโรงงานแบตเตอรี่เขาก็กล้าที่จะมาลงทุนทำมากขึ้นนะครับ
ส่วนเรื่องของราคารถนะว่าจะถูกลงไหมนะครับอันนี้นะก็ต้องมาดูว่านโยบายเรื่องการส่งเสริมภาคการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะออกมาเป็นแบบใหม่นะครับในเรื่องการส่งเสริมราคารถทำให้มันถูกลงอันนี้ทำสำเร็จแล้วนะกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้แต่ในภาคการผลิตล่ะนะเรายังไม่เห็นมีนโยบายชัดเจนออกมานะครับนอกจากการลดภาษีนำเข้านะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นเศษสำคัญมากๆเลยนะครับประเทศไทยจะทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยได้หรือไม่ก็อยู่ในช่วงนี้ช่วงตั้งไข่แบบนี้แหละนะครับซึ่งถ้าหากผ่านช่วงนี้ได้ผลิตจำนวนเยอะได้นะก็จะทำให้ราคารถเราเนี่ยถูกลงนะผลิตส่งออกไปนะก็ราคาจะทำให้ถูกกว่าจีนหรือเทียบเท่าจีนอันนี้ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับวันนี้นะที่มีผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่นะอย่าง SVO เข้ามาตั้งในประเทศไทยเนี่ยคิดว่าแบตเตอรี่นะรถยนต์ไฟฟ้าจะถูกลงไหมนะครับหรือคิดว่าจะแพงขึ้นนะครับหรืออยากให้ค่ายไหนเข้ามาทำนะสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสับกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับไว้ถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรนะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ